สวัสดีครับสำหรับตอนที่38นะครับจะกล่าวถึงเรื่องบทนำเกี่ยวกับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับแล้วก็การประยุกต์วัตถุประสงค์ของตอนที่38นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับปัญหาการหาพื้นที่ที่อยู่ใต้โค้งของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับในกรณีที่ fx นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ติดลบนะครับบนช่วงปิด ab ใดๆนะครับเพื่อนำแนวคิดอันนี้นะครับไปสู่การนิยามนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx ในกรณีทั่วๆไปนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเกริ่นนำนะครับสำหรับวิชานี้ถ้าเรายังจำกันได้นะครับในวิชาเลขาคณิตตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆใช่ไหมครับเราทราบว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาพื้นที่นะครับของรูปทรงเลขาคณิตนะครับถ้าเรามีรูปนะครับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเราก็ทราบว่าพื้นที่ในการหาสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะครับหรือถ้าเรามีรูปทรงเลขาคณิตเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็จะได้ว่าสูตรในการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวนะครับหรือแม้แต่รูปเอ็นเหลี่ยมถ้าเราทราบว่านะครับระยะระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังจุดมุมนะครับของรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่านะครับมีค่าเท่ากับ r เราก็จะได้ว่าสูตรในการหาพื้นที่ของรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ n ส่วน2 r กำลัง2คูณอยู่กับไซน์2พายส่วน n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยที่เราทราบเนี่ยนะครับแต่ละรูปก็จะมีสูตรในการหาพื้นที่ของมันนะครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเรามีบริเวณปิดนะครับเรียกว่าบริเวณ r นะครับบนระนาบ xy ใดๆคำถามก็คือว่าเอ๊ะเราจะมีสูตรหรือมีวิธีการยังไงในการที่จะหาพื้นที่ของบริเวณปิดดังกล่าวนะครับซึ่งนี่ก็นำไปสู่นะครับเรื่องปัญหาการหาพื้นที่นะครับสมมุติว่านะครับเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เรามีฟังก์ชัน fx นะครับหรือ y เท่ากับ fx นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ติดลบนะครับบนช่วงปิด ab ใดๆนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับมาวาดกราฟนะครับเราจะได้ว่ากราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับจะเป็นเส้นโค้งที่ลอยอยู่เหนือแกน x นะครับบนช่วงปิด ab ใดๆนั่นเองนะครับเสร็จแล้วปัญหาของการหาพื้นที่ก็คือว่าถ้าเราให้ r นะครับเป็นบริเวณที่แรงเงาเราจะมีวิธีการนะครับยังไงในการที่จะหาพื้นที่ของบริเวณ r ดังนี้นะครับวิธีการหาพื้นที่ของบริเวณ r ดังกล่าวนะครับแบ่งออกได้เป็นขั้นๆดังต่อไปนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะทำการแบ่งนะครับช่วงปิด AB ใดๆนะครับออกให้เป็น n ช่วงย่อยโดยที่แต่ละช่วงย่อยมีความกว้างของช่วงเท่ากันนะครับดังนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเราให้นะครับความกว้างของช่วงมีค่าเท่ากับเดลต้า x ความกว้างของช่วงก็คือ b ลบ a ส่วน n นั่นเองนะครับขั้นที่2นะครับขั้นถัดไปก็คือว่าเราจะทำการนะครับในช่วงย่อยที่ k เราจะทำการสุ่มนะครับหยิบจุดนะครับที่อยู่ในช่วงย่อยที่ k นะครับจุดที่หยิบมาเรียกว่า xk star ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนำค่าจุดดังกล่าวนะครับคำนวณค่าของฟังก์ชันก็ได้ค่า fxk star ซึ่งค่า fxk star นะครับจะมีค่านะครับจะแทนนะครับส่วนสูงนะครับของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่เรากำลังจะสร้างโดยที่แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะครับมีความกว้างของฐานก็คือเดลต้า x นะครับแล้วก็ส่วนสูงเท่ากับ fxk star นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ว่าในแต่ละ n ช่วงย่อยนะครับเราก็จะเรียนแบบนะครับสุ่มหยิบจุดในแต่ละช่วงย่อยคำนวณค่าฟังก์ชันให้เป็นส่วนสูงนะครับคูณอยู่กับความกว้างของฐานซึ่งก็คือเดลต้า x นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาพื้นที่ของแต่ละสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆเนี่ยนะครับเอามาบวกกันนะครับค่าผลบวกตรงนี้นะครับเขียนอยู่ในรูปซิกมาก็คือซิกมานะครับของ fxk star นะครับเดลต้า x k รันตั้งแต่1จนถึง n นะครับเพราะนั้นค่าผลบวกตรงนี้นะครับมีชื่อเรียกนะครับเราจะเรียกค่าผลบวกตรงนี้ว่าเป็นผลบวกรีมันนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะประมาณค่านะครับของพื้นที่ที่เราต้องการจะหาเรียกว่า a นะครับด้วยค่าผลบวกรีมันซึ่งเราจะเห็นว่าค่าประมาณตรงนี้นะครับยังมีค่าคาดเคลื่อนนะครับ
สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการหานะครับพื้นที่ใต้โค้งนะครับก็คือจากขั้นที่2เราได้ว่านะครับเราประมาณนะครับพื้นที่ของบริเวณ R นะครับด้วยผลบวกรีมันนะครับซึ่งก็คือค่าผลบวกของพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับทั้งหมด n แท่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าในการที่จะกำจัดนะครับค่าคาดเคลื่อนนะครับก็คือเราก็จะต้องนะครับแบ่งนะครับช่วงนะครับที่เราแบ่งนะครับจาก n ช่วงนะครับแบ่งให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าหลังจากที่เราแบ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยแทบจะเป็นอันเดียวนะครับกับพื้นที่ใต้กราฟนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปนะครับว่าพื้นที่นะครับของบริเวณ R นะครับหรือ A นะครับก็คือการเทคลิมิตนะครับ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของค่าผลบวกนะครับ fxk star delta x นะครับ k ตั้งแต่1จนถึง n นั่นเองครับนำไปสู่บทนิยามนะครับของปริพันธ์จำกัด k ของฟังก์ชัน f ดังต่อไปนี้ครับก็คือว่าถ้าเราให้ f นะครับเป็นฟังก์ชันที่นิยามนะครับบนช่วงปิด ab ใดๆนะครับเราจะกล่าวว่าฟังก์ชัน f นะครับหาปริพันธ์ได้บนช่วงปิด ab นะครับถ้านะครับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของซิกมานะครับ fxk star delta x เค้งแต่1จนถึง n นะครับหาค่าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าของลิมิตดังกล่าวนะครับเราก็จะเรียกค่ามันว่าเป็นค่าปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับจาก a ถึง b นั่นเองโดยที่สัญลักษณ์ที่เราจะแทนนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของ f จาก a ถึง b สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือตัวอินทิเกรตนะครับแบบมีขอบเขตนะครับขอบเขตล่างก็คือจะห้อยนะครับเป็นตัว a นะครับแล้วก็ขอบเขตบนก็คือ b fx dx นะครับซึ่งค่าตรงนี้ก็คือค่าลิมิตของซิกมาที่เรากล่าวไปแล้วนั่นเองทีนี้สังเกตดูนะครับว่าบทนิยามตรงนี้นะครับ f ของเราไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันที่ติดลบนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันใดๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อพึงระวังสำหรับผู้เรียนก็คือที่จะต้องระลึกไว้เสมอก็คือว่าปริพันธ์จำกัดเขตไม่ใช่พื้นที่ใต้กราฟเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีค่าเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นศูนย์ก็ได้นะครับที่จริงแล้วนะครับปริพันธ์จำกัดเขตเหนือช่วงปิดใดๆก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟที่คิดเครื่องหมายนะครับกล่าวก็คือนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับบนช่วงปิดจาก a ถึง b ก็คือพื้นที่นะครับที่อยู่ใต้เส้นโค้งนะครับของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับและอยู่เหนือแกน x บนช่วงปิด ab ใดๆนะครับลบออกด้วยพื้นที่นะครับที่อยู่เหนือเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) และอยู่ใต้แกน x บนช่วงปิด ab ใดๆนั่นเองสรุปง่ายๆก็คือพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับด้านบนแกน x ลบออกด้วยด้านใต้แกน x นั่นเองนะครับถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตเพื่อที่จะชี้ให้เราเห็นนะครับว่าเห็นถึงความหมายทางเลขาคณิตนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตมากขึ้นนะครับตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือบอกว่ากำหนดนะครับกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) ดังรูปต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็คือกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับก็คือสตาร์ตตั้งแต่ลบ1ตรงนี้นะครับตัดแกน y ที่ลบ1นะครับแล้วก็เริ่มพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งไปแนวนอนแล้วก็วิ่งดิ่งลงมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคำถามของเขาคืออะไรบ้างมีอยู่3ข้อนะครับก็คือให้หาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้นะครับจาก0ถึง3จาก3ถึง7แล้วก็จาก0ถึง7นะครับเราลองมาทำโจทย์นะครับทีละข้อเลยนะครับข้อแรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งบริเวณที่ถูกปิดล้อมนะครับด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับแล้วก็แกน x นะครับแบ่งเป็นบริเวณนะครับตามสีไล่ไปเลยนะครับก็คือสีแดงนะครับเรียกว่าเป็นบริเวณ a นะครับสีม่วงนะครับเรียกว่าเป็นบริเวณ b นะครับสีส้มอ่อนนี่เรียกว่าเป็นบริเวณ c นะครับแล้วก็สีฟ้าอ่อนนี่ก็คือบริเวณ d นะครับเสร็จแล้วอันดับแรกมาดูนะครับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของ f(x) dx จาก0ถึง3นะครับเพราะนั้นเราก็มาพิจารณานะครับค่า x นะครับจาก0ถึง3นะครับเราจะได้ว่าความหมายทางเลขาคณิตนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตตรงนี้ก็คือว่า
มันก็คือพื้นที่นะครับที่อยู่เหนือแกน x นะครับบนช่วงปิด0ถึง3นะครับลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็คือพื้นที่ของ b นะครับลบออกด้วยพื้นที่ของ a นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งพื้นที่ของ b แล้วก็พื้นที่ของ a นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเรามาดูพื้นที่ของ b นะครับพื้นที่ของ b นะครับความกว้างของฐานก็คือ2หน่วยใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนสูงก็คือ3หน่วยเพราะนั้นก็คือเซต1ส่วน2นะครับคูณสูงก็คือ3คูณฐานก็คือ2นะครับลบออกด้วยพื้นที่สีแดงซึ่งก็คือพื้นที่ของบริเวณ A นะครับมีความกว้างฐานเท่ากับ1หน่วยนะครับแล้วก็ส่วนสูงเท่ากับ1หน่วยด้วยเพราะนั้นก็คือลบออกด้วยเซต1ส่วน2คูณ1คูณ1นะครับซึ่งคำนวณค่าออกมาแล้วได้เศษ5ส่วน2นะครับตารางหน่วยนั่นเองนะครับนี่คือค่าปริมาณจำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับจาก0ถึง3ข้อที่2นะครับค่าปริมาณจำกัดเขตของ f(x) dx นะครับจาก3ถึง7นะครับก็กลับมาดูที่รูปกราฟนะครับตอนนี้เราโฟกัสนะครับที่ค่า x ตั้งแต่3จนถึง7นะครับเราจะเห็นว่าเนื่องจากว่าฟังก์ชัน f ของเรานะครับรออยู่เหนือแกน x นะครับตลอดนะครับทั้งช่วงจาก3ถึง7ดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับอินทิเกรตนะครับf(x) dx จาก3ถึง7ก็คือพื้นที่ของบริเวณ c นะครับบวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ d นั่นเองนะครับเพราะนั้นจากรูปเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของบริเวณ c ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีความกว้างเท่ากับ2หน่วยนะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับเท่ากับ3หน่วยเพราะนั้นก็คือกว้างคูณยาวนะครับหรือฐานคูณสูงนั่นเองก็คือ3คูณ2นะครับบวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ d นะครับซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมนะครับมีความกว้างของฐานคือ2หน่วยนะครับส่วนสูงคือ3หน่วยก็คือเศษ1ส่วน2คูณ3คูณ2นะครับเพราะนั้นก็จะได้คำตอบของปริมาณจำกัดเขตข้อนี้นะครับจาก3ถึง7ก็คือ9ตารางหน่วยนั่นเองนะครับถัดมาก็คือมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือปริมาณจำกัดเขตของ f(x) dx นะครับจาก0ถึง7นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับพิจารณาค่า x ตั้งแต่0นะครับยันถึง7เราก็จะได้คอนเซปต์เดิมนะครับพื้นที่อยู่เหนือแกน x นะครับลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่ใต้แกน x เพราะนั้นเราก็ได้ว่าเราก็จะได้ว่าอินทิเกรตนะครับ f(x) dx จาก0ถึง7ก็คือพื้นที่ของบริเวณ b นะครับบวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ c บวกด้วยพื้นที่ของบริเวณ d ลบออกด้วยพื้นที่ของบริเวณ a นะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็นนะครับพื้นที่บริเวณ b เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ได้เศษ1ส่วน2คูณสูงคือ3นะครับคูณฐานคือ2พื้นที่ของบริเวณ c คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกว้างคูณยาวคือ3คูณ2นะครับบวกกับพื้นที่ของบริเวณ d นะครับอีกแล้วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเศษ1ส่วน2นะครับคูณสูงคือ3คูณฐานคือ2นะครับสุดท้ายลบออกด้วยพื้นที่ของบริเวณ a นะครับซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมสีแดงเล็กๆตรงนี้นะครับมีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคือ1นะครับคูณฐานคือ1คำนวณค่านะครับได้คำตอบสุดท้ายเท่ากับ23ส่วน2ตารางหน่วยครับก็หวังว่านะครับตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เราเข้าใจความหมายทางเลขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x) dx เหนือช่วงปิด AB ใดๆมากขึ้นนะครับบทสรุปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับปัญหาการหาพื้นที่นะครับใต้โค้งของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) ในกรณีที่ f(x) ของเราเป็นฟังก์ชันที่ไม่ติดลบนะครับบนช่วงปิด AB นะครับแล้วเราก็ได้นำแนวคิดตรงนี้นะครับไปนิยามปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) ในกรณีใดๆนั่นเองนะครับ